ับแม่ได้ครับ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 เกิดขึ้นประมาณ3โมงเย็นครับผมคือในตอนคือผมกำลังเก็บโต๊ะอยู่เก็บอุปกรณ์เก็บถ้วยเก็บชามเก็บอะไรอย่างนี้กับภรรยาแล้วก็ภรรยาเขาก็ไปเห็นว่าน้องคนนึงกำลังเล่นน้ำอยู่กำลังเล่นชิงช้าอยู่ฝั่งโน้นซึ่งตอนที่น้องที่อยู่น้ำมันยังไม่สูงมากมันยังอยู่ในระดับปกติอยู่แล้วสักพักนึงก็มีเจ้าหน้าที่มาบอกว่าตอนนี้น้ำป่าไหลมาจากวังตะไคร้หลังจากนั้นแฟนพี่เขาก็ตัดสินใจว่าคุยกันพี่กับแฟนคุยกันนะว่าไปช่วยเขาดีกว่าช่วยน้องดีกว่าคือพี่ก็ประเมินสถานการณ์แล้วว่าเราน่าจะช่วยได้เพราะว่าเราก็เคยผ่านประสบการณ์อย่างนี้มาครั้งหนึ่งแล้วเคยช่วยแล้วก็เลยเสร็จแล้วก็ไปพอถอดเครื่องประดับอะไรออกผักแฟนไว้พี่ก็เลยไปคว้าห่วงยางที่อย่างในคลิปที่เป็นสองห่วงอีกห่วงหนึ่งสำหรับผมห่วงหนึ่งสำหรับตัวน้องเพื่อที่จะขึ้นไปเหนือน้ำแล้วก็ว่ายน้ำไปหาน้องที่ติดอยู่กลางน้ำครับผมอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันพอผมว่ายน้ำจากข้างบนเสร็จไปถึงตัวน้องพอคว้าตัวน้องได้แล้วน้องเขาก็บอกว่าน้องเขาอะเริ่มจ่อแรงน้องเขาเป็นลมแล้วผมก็เลยต้องคว้าห่วงยางคือพยุงตัวเองด้วยแล้วก็พยุงตัวน้องด้วยแล้วก็คว้าห่วงยางน้องด้วยเพื่อที่จะพาน้องเข้าฝั่งให้ได้อย่างปลอดภัยโดยคนที่ช่วยก็ยังมีอีกหลายท่านอย่างพี่นารอนอย่างพี่ทั้งน้องป่ามะขามที่คอยช่วยอยู่ที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในคลิปอีกหลายท่านครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวคือเราคือน้ำมันแรงมากก็คือมันต้องพอดีก็คือจังหวะไปช่วยน้องก็คือว่ายไปพอดีถ้าไม่ตรงน้องก็คือเท่ากับหลุดผมก็ต้องเริ่มใหม่อีกรอบนึงตอนนั้นพี่ช่วยพี่ไม่ได้กลัวเลยพี่คิดว่าเขาคือใจพี่คืออยากแค่ช่วยน้องให้ได้ปลอดภัยไม่ได้กังวลอะไรเลยก็คือคิดว่ายังไงต้องช่วยให้ได้สำหรับตัวผมก็คือเคยเกิดเหตุการณ์มาแล้วครั้งหนึ่งคือช่วยพี่สาวในทำนองเดียวกันที่พี่สาวติดอยู่แล้วก็กลับไปได้ก็เลยคือช่วยครับผมนอกจากผมบุคคลท่านอื่นที่อยู่ในละแวกนี้ก็มีความสามารถในการช่วยนักท่องเที่ยวที่ประสบภัยอย่างนี้อีกหลายท่านครับไม่เฉพาะแค่ผมคนเดียวอีกหลายๆท่านก็ช่วยได้อยากฝากเตือนนักท่องเที่ยวยังไงบ้างครับที่มาลงเล่นน้ำที่นี่ก็คือลงเล่นน้ำก็คือสังเกตสีน้ำในลำธารแล้วก็ปริมาณน้ำฝนที่ตกแล้วก็ถ้าจะเล่นจริงๆในอย่างน้ำเชี่ยวผมแนะนำให้ใส่ชูชีพดีกว่าไม่ว่าเด็กหรือคนโตครับผมมันอันตราย